ชิบะอินุถึงแม้จะเผาไปเยอะนะครับแต่ราคาก็ยังนิ่งอยู่นั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันส่นะงครับข้าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับชิบะอินุนะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีการเผาอย่างมากมายนะครับแต่ราคาก็ยังนิ่งอยู่ซึ่งผลโพนะครับที่ผมไปดูในข่าวของคริปโตนิวนะครับเขาก็บอกว่าชิบะอินุเนี่ยน่าจะมีการขยับราคาครั้งใหญ่นะครับวันที่31พฤษภาคมนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เราต้องมาดูตรงนี้ด้วยกันนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นตัวกำหนดจริงๆคือการเผานั่นแหละนะครับเพราะว่าชิบะตั้งใจนะครับที่จะเผาจนหลักจนอุปทานเนี่ยมีอยู่อย่างจำกัดเอาแหละนะครับตามทวิตล่าสุดได้เผยแพร่นะครับการเผาเหรียญของชิบะอินุนะครับเพิ่งเปิดใหม่บน burn.shiba.swap นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เผาชิบะจำนวนมากนะครับประมาณ 2.25 หมื่นล้านชิบะนะครับจากอุปทานหมุนเวียนฉะนั้นใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาชิบะอินุถูกเผาไปแล้วกว่า708ล้านเหรียญ นะครับโดยส่งไปยังกระเป๋าสำหรับที่เก็บเหรียญพวกที่ทำการคัดเหรียญออกโดยเฉพาะนะครับถึงได้เรียกว่าการเผานั่นเองฉะนั้นประมาณ 2.25 หมื่นล้านชิบะนะครับหายไปใน1สัปดาห์ถือว่าเยอะมากๆนะครับฉะนั้น The Chip Burn Portal นะครับได้เริ่มเมื่อเร็วๆนี้และได้ส่งโทเค็นเหรียญมีมที่ใหญ่อันดับ2ไปยังกระเป๋าของที่ชื่อว่า Inferno นะครับแปลว่านรกนั่นเองนะเป็นนรกในภาษากรีกนะครับจำนวนมหาศาลภายในวันเสาร์นะครับถูกรวบรวมกว่าประมาณ 20,000 ล้านชิบะนะครับและวันอาทิตย์เนี่ยจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 2.25 หมื่นล้านชิบะโดยการเผานะครับก็เป็นการเผาเหรียญดิจิตอลนั้นทำให้มันหายากมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยพยายามให้มีการผลักดันให้ราคาเนี่ยสูงมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานะครับเพราะว่าต้องใช้ในเรื่องของการประชุมเฟดอยู่นะครับแล้วก็ชิบะอินุเนี่ยเคยราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์นะครับในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 0.04 ตัว 8,845 ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นประมาณ 76.25% เลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับการแตะระดับสูงจุดที่ต่ำที่สูงที่สุดเนี่ยเราก็เห็นมาแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่1พฤษภาคมเนี่ยก็ชิบะเนี่ยแตะระดับที่ราคาประมาณ 0.04 ตัว 2,196 ดอลลาร์นะครับและราคาเหรียญก็มีการลดลงเรื่อยๆเลยนะครับเหลือแค่ประมาณ 2,084 ดอลลาร์ที่0.04ตัวนะครับโดยราคาของชิบะได้ลดลงกว่าประมาณ 15% เลยทีเดียวฉะนั้นข้อมูลตรงนี้นะครับเขาบอกว่าประมาณ728.3 ล้านชิบะถูกเผาภายใน24ชั่วโมงดังนั้นการติดตามนะครับการเผาไหม้ของคริปโตชิปเบิร์นนะครับได้แชร์การรวบรวมจาก Etherscan บนเว็บไซต์นะครับของชิบะจำนวนประมาณ708ล้านนะครับ 881,094 นะครับล้านชิบะก็ประมาณ700กว่าล้านชิบะเลยถูกเผาประมาณ24ชั่วโมงที่ผ่านมาตามเว็บไซต์ของชิปเบิร์นนะครับในขณะนี้โทเค็นทั้งหมดนะครับเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเหลืออยู่ประมาณ410ล้านชิบะนะครับโทเค็นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวเลขแบบห้วนๆนะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเลขเต็มเนี่ยประมาณ410นะครับล้าน334,474 ล้านนะครับแล้วก็ 455,179 ล้านก็ประมาณ410ล้านล้านโทเค็นนะครับและถูกลบออกจากอุปทานหมุนเวียนของชิบะซึ่งปัจจุบันนะครับมีอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ37ล้านนะครับ 77,399 ล้านนะครับ 197,092 ประมาณ37ล้านเท่านั้นเองนะครับมีอุปทานหมุนเวียนนะ
ดังนั้นโทเค็นก็กระจายอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามการเผาเพิ่มขึ้นประมาณ27.15%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจากประมาณ550ล้านนะครับชิบะต่อวันเป็น708ล้านชิบะต่อวันนะครับซึ่งถือว่าเป็น burning rate อย่างมหาศาลนะครับหากเทียบกับแอลกอฮอล์อื่นๆโอเคข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้นะครับเรื่องของการเผาเนี่ยผมไม่ค่อยเก็บรายละเอียดอะไรมากนะครับแต่ว่าให้รู้ว่าการเผาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับหมายมั่นปั้นมือว่าอีกเดือน2เดือนเนี้ยอย่างที่โพเขาพูดเอาไว้นะครับตอนที่ผมทำข่าวของโรบินฮูดเนี่ยเขาบอกว่า31พฤษภาเนี่ยจะเป็นการระเบิดราคาครั้งใหญ่และน่าจะอยู่แค่ได้แค่2อาทิตย์นะครับก่อนที่จะมีการประชุมเฟดดังนั้นเขาต้องเล็งไว้ให้ดีนะครับว่าประชุมเฟดเนี่ยจะมีวันไหนนะครับแล้วเขาก็ต้องรีบระเบิดราคาแล้วล่ะนะครับเพราะว่าผมว่าเมาไม่ไหวแล้วถ้าเกิดเขาทำช้ากว่านี้เมาตายนะครับดูจากกระดานเทรดนะอย่างในออสเตรเลียเนี่ยต้องออกมาสร้างแคมเปญเยอะแยะโรบินฮูดเนี่ยก็เหมือนกันนะครับคือต้องออกมาสร้างแคมเปญต้องออกมากระตุ้นนะครับเพราะไม่งั้นเมาตายแน่นะครับเมาไม่ได้ตายอย่างเดียวกระดานเทรดก็ตายด้วยนะครับฉะนั้นเขาต้องหาวิธีหาทางออกเท่าไหร่นะครับที่ชิบะเนี่ยจะต้องดิ้นรนต่อสู้ต่อไปนะครับและพยายามที่จะทำให้เหรียญเนี่ยนะครับมีการระเบิดราคาครั้งใหญ่สักทีไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะแต่ผมคิดว่าน่าจะไปเกือบถึง1ดอลลาร์หลายคนอาจจะบอกว่าตึงราคาไว้ที่ 0.04 ตัว1ดอลลาร์ก็เป็นไปได้นะครับต้องดูสถานการณ์ก่อนแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรหยุดยั้งได้จริงๆคนมันบ้าระห่ำจริงๆอ่ะตอนเวลาเทรดเนี่ยก็อาจจะทำให้ศูนย์เนี่ยหายไป4ตัวนะครับศูนย์หายไป4ตัวเลยเกือบถึง1ดอลลาร์นะครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีความหวังอะไรละถ้าเกิดตึงไอ้ราคาไว้นานเกินไปนะครับตลาดพังแน่ฉะนั้นกระดานเทรดนะครับแล้วก็คนที่ต้องการเข้ามาเล่นเจ้าใหญ่ๆโดยรวมเนี่ยเขาต้องตัดสินใจแล้วแหละนะครับว่าทนไม่ไหวแล้วนะครับอย่ารอเฟดเลยนะครับไอ้นั่นน่ะมันเอาตัวมันเข้าว่านะครับได้เปรียบอย่างเดียวพวกนั้นรวยอยู่แล้วซื้อยังไงก็ซื้อเก็บนะครับไบเดนอย่างเงี้ยนะครับกดคริปโตเข้าไปกดคริปโตเข้าไปนะไม่ได้สนใจรายได้นะครับหรือความเป็นอยู่ของคนในประเทศเลยสนใจแค่อเมริกานะครับอย่างเดียวว่าจะรอดไม่รอดนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดคนมันไม่รอดนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนข้างล่างนะครับคนระดับกลางจะไหวหรือเปล่าฉะนั้นข้อมูลเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ผมก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะติดตามข้อมูลนี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางนะครับช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Communityทักมาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้แล้วก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลหรือศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับทักมาได้ที่เพจเลยนะครับเดี๋ยวเรามีกลุ่มชิบะด้วยนะโอเคเรามีสปอนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับของบริษัท New Star นะสำหรับใครที่มีหน้าร้านนะครับเราก็มีทีวีอยู่หน้าร้านก็สามารถเอาโฆษณาเนี่ยเป็นไฟล์วิดีโอไปติดก็ได้นะครับที่โฆษณานะครับแล้วคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นไปด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อมาที่เพจละกันเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ QR code ให้โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ moon ไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ